สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมแม่ต้องบอกว่าความฮึกเหิมของแฟนฟุตบอลชาวไทยยังไม่หายครับยังฮึกเหิมกันตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงช่วงเช้านี่ครับผมแม่จะไม่ดีใจได้อย่างไรครับเพราะว่าทีมไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมและที่สำคัญผลงานช่างยอดเยี่ยมซะเหลือเกินชนะ1นัดเสมอ2และก็ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวทำให้เข้าเป็นอันดับที่2ของสายในกลุ่ม F ไปเจออุซเบกิสถานครับผมซึ่งต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นกันเลยเดียวครับส่วนซาอุดิอาระเบียครับเป็นที่1ของสายไปเจอเกาหลีใต้ครับก็สนุกสนานกันไปทั้ง2ทีมนะครับผมส่วนทีมไทยของเราหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดยอดมากๆเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนยกชุดครับและสามารถคว้า1แต้มมาได้สำเร็จและสราณนท์ผู้รักษาประตูของไทยก็ได้ตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ด้วยครับผมแม่สุดยอดจริงๆครับแต่หลังจากจบเกมครับแอดก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆมากมายครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็เข้าไปเจอคอมเมนต์ของชาวอาหรับครับผมที่เขาแสดงความคิดเห็นกับการแข่งขันกับไทยเขาบอกเลยครับว่าไม่อยากจะเชื่อว่าไทยเนี่ยช่างแตกต่างจากเมื่อก่อนซะเหลือเกินบางคนก็บอกว่าฉันบอกเลยว่าฉันสาบานต่อพระเจ้าเลยว่าซาอุดีอาระเบียของเราเนี่ยพลาดโอกาสมากมายพวกเขาควรเล่นได้ดีกว่านี้ควรยิงได้7ประตูแต่นี่ไม่สามารถยิงได้แม้แต่ประตูเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าช่างเป็นแมตช์ที่ยากจริงๆสำหรับการต่อสู้กับประเทศไทยอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆกันเลยครับของชาวอาหรับฝากท่านติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลอาหรับที่พูดถึงฟอร์มของทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรจะคิดเห็นกันอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฉันบอกเลยว่าการเล่นของไทยในเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วพวกเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้ง่ายได้เหมือนอย่างเดิมแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกเบื่อกับผู้เล่นกองหน้าของเราพวกเขาไม่สามารถทำอะไรทีมชาติไทยได้และที่สำคัญพวกเขายังต้องไปเผชิญหน้ากับเกาหลีใต้ด้วยความเต็มใจและพวกเขาปฏิเสธอะไรไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้ผู้เล่นของเราโชคดีในนัดถัดไปส่วนไทยในนัดนี้ถือว่าพวกเขาส่งผู้เล่นสำรองและได้พักตัวแถมยังได้แต้มจากพวกเราไปอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันบอกว่านี่มันเป็นการแข่งขันที่ล้มเหลวของพวกเราเราควรจะเก็บได้9แต้มได้สำเร็จแต่นี่ทำไมได้เพียงแค่7แต้มคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการยิงจุดโทษนี้ต้องขอชื่นชมผู้รักษาประตูของทีมไทยและผู้เล่นของไทยทำได้อย่างยอดเยี่ยมทุกๆคนจริงๆแล้วโอมานควรเป็นอันดับที่2แต่นี่ไทยคว้าอันดับที่2และไม่เสียประตูเลยในการแข่งขันรอบแรกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันเป็นแมตช์เฟรนลี่แมตช์อุ่นเครื่องหรือเปล่ารู้สึกว่าผู้เล่นของเราจะเล่นกันอย่างไม่เต็มที่ฉันรู้สึกผิดหวังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยเองส่งผู้เล่นสำรองลงทั้งหมดมีนำซ้ำพวกเขายังสามารถต่อกรพวกเราได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นอย่างไรมัวที่จะกลัวเกาหลีใต้และกลัวญี่ปุ่นสุดท้ายเราก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้สุดท้ายเราต้องเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ฉันขอพระเจ้าอวยพรให้เราสามารถเอาชนะพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคู่ต่อสู้ของทีมชาติอิรักที่แท้จริงเมื่อคืนนี้ก็คือผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนั่นเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโกหรือผู้รักษาประตูของไทยเนี่ยจะเหนียวไปไหนฉันอยากได้ผู้รักษาประตูแบบนี้บ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารูปทรงรูปแบบการเล่นของไทยช่างน่ากลัวเหลือเกินหลังจากนี้ซาอุดิอาระเบียเมื่อเจอกับทีมชาติไทยพวกคุณอย่าประมาทคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการแข่งขันในนัดหน้าของซาอุดิอาระเบียที่จะเจอเกาหลีใต้เป็นอะไรที่น่าหวาดกลัวและมันช่างโหดร้ายกับซาอุดิอาระเบียซะเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยของเขาทุกๆคนช่างดูแข็งแกร่งซะเหลือเกินในการเล่นนี้
ต่อไปจะเป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมหนึ่งในระดับเอเชียคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นซาอุดีอาระเบียของเราลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาขาดการทำประตูจึงไม่สามารถเอาชนะทีมไทยได้ฉันบอกเลยว่ากรรมการตัดสินผิดพลาดอ้าวจะผิดพลาดยังไงครับเนี่ยก็มี VR มาให้ดูชัดเจนไงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าซาอุดีอาระเบียของเราเริ่มอ่อนแอและไม่แข็งแกร่งเอาเสียเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอชื่นชมผู้เล่นซาอุดีอาระเบียพวกคุณเล่นได้อย่างเต็มศักยภาพไม่ต้องกลัวครับพวกเราจะเอาชนะเกาหลีไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่โชคช่วยนะประเทศไทยไม่ได้โชคช่วยนะพวกเขาควรยิงไม่ต่ำกว่า5ประตูคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยพวกคุณทำได้ดีและโลกของฟุตบอลไม่มีใครกลัวใครคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือการแข่งขันที่สนุกสนานผู้เล่นไทยและผู้เล่นของเราแสดงจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ออกมาเต็มที่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า VR ในครั้งนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในสายตาของฉันฉันบอกเลยว่าผู้เล่นของไทยพวกเขาพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมและพวกเขามีฟุตบอลที่สวยงามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณเทคโนโลยีจากกาตาร์ที่ทำให้ลูกทุกลูกเป็นลูกล้ำหน้าทั้งหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติไทยพวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมและสุดยอดมากๆกับการพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันสาบานต่อหน้าพระเจ้าบอกเลยว่าวันนี้พวกเราเสมอเท่ากับแพ้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยฉันบอกเลยว่าพวกเราจะชนะทีมชาติไทยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมกรรมการมีการตัดสินแบบแปลกๆทุกลูกเป็นลูกล้ำหน้าหมดแหมก็เป็นเรื่องจริงครับ VR ก็บอกชัดเจนนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไทยส่งชุดสำรองลงแต่ยังสามารถต่อกรพวกเราได้อย่างสบายมันแสดงว่าทีมชาติไทยตอนนี้พวกเขาพัฒนาไปถึงระดับไหนแล้วเรียบร้อยนะครับผมคอมเมนต์สำหรับชาวอาหรับครับผมที่พวกเขาพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยต้องบอกว่าพวกเขาตกตะลึงไม่ใช่น้อยนะครับผมและสำหรับทีมชาติไทยครับจะลงทําการแข่งขันในนัดต่อไปครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเจออุซเบกิสถานครับต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับผมในวันที่30มกราคมเวลา18:30 นครับมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ช่วยกันส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกของเรานะครับผมทัพช้างศึกสู้ๆวันนี้แอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ